พลิกหลายตลบเหลือเกินฮะหวยอลเวง6ล้านฮะคือเรื่องราวของ3คนผัวเมียนะคือต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องของหนุ่มใหญ่คนหนึ่งที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ใช่ไหมแล้วก็ให้เมียเนี่ยไปขึ้นเงินแทนสุดท้ายก็มารู้ความจริงอีกอย่างนึงที่ไม่ได้อยากรับรู้เลยฮะว่าเมียเนี่ยหอบเงินบางส่วนเนี่ยหนีไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ก็เลยทำให้สุดท้ายฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันพอสมควรฮะคือมันมีอยู่ช่วงนึงฮะคุณผู้ชมฮะที่ฝั่งเมียเนี่ยได้โทรมาเคลียร์กับตัวผัวตัวเองแล้วก็ตัวลูกสาวว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันเนี่ยจะกลับมาผัวก็นึกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์กันทำไปทำมาฮะปิดเครื่องหนีผัวก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคละเลยบอกว่าจะแจ้งตำรวจแล้วฮะล่าสุดนะเห็นบอกว่าเมียยอมกลับมาที่บ้านมาไกล่เกลี่ยแล้วนะฮะมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วมาคืนเงินหรือมาคืนดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าอ่ะก็เหมือนมาเจรจาตกลงกันอะว่าไอ้เงินส่วนที่เอาไปก่อนหน้านี้ก็จะคืนให้ผัวตัวเองฮะก่อนอื่นฮะคุณผู้ชมฮะเราย้อนกลับไปดูนิดนึงฮะจังหวะที่มันเป็นคลิปเสียงหนึ่งที่ฝั่งเมียเนี่ยโทรกลับมาหาผัวกับลูกสาวฮะแล้วเขาจะไปเปิดทางนั้นหรอเขาบอกฟิล์มของยิ่งลูกบ้านจะตายใจแล้วเขาจะกลับไปคอยยื้อเลยคอยยื้อเบื้องเขาลงเนี่ยคอยยื้อน้องไข่คอยไปเฮ็ดอีหยังคอยเพิ่งรู้จักกันก็เพราะเลย30,000นึงคอยไปคุณเนี่ยคอยยื้อบึงเขาลงคอยที่ไปบวชอยู่หันไงแต่เดี๋ยวนี้คอยไปยังบ่ทันฮอดอยู่เดี๋ยวนี้มื้ออื่นคอยเสี่ยงสิไปฮอดกูว่าถ้ากูไปนุงกูนุงขาวอ่ะอยู่ไอ้บึงเขาลงอ่ะเดี๋ยวกูว่ากูจะเอาตำรวจลงไปคุมข้องไงเพราะว่ากูกะญาติประกันรักชีวิตกูคือกันอย่างตำรวจลงไปอุ๊ยเปรตหนังก็อย่างกับที่มาอยู่น้ำหนูเป็นกอบกว้างเจ้าเขาบ่ขาปฏิบัติการเจ้าเรื่องยังไงเจ้าไปไปที่แจ้งตำรวจลงไปยังสองคนเจ้าที่แจ้งว่าไม่จับแต่ว่าว่าขานี่ครับเป็นคลิปเสียงสนทนาครับคุณผู้ชมฮะของนายมณิษฐ์นะครับที่ถูกรางวัลที่1ได้เงิน6ล้านใช่ไหมและลูกสาวก็เหมือนอัดคลิปเอาไว้ได้ขณะที่นางอัคนารัตน์หรือว่าดาวเนี่ยโทรเข้ามาไกล่เกลี่ยฮะเพราะว่าตกเป็นข่าวว่ายักยอกเงินผัวหนีไปอยู่กับชายชู้นะฮะในคลิปเสียงนะครับอัคนารัตน์เนี่ยยืนยันบอกว่าเธอไม่ได้หนีไปอยู่กับผู้ชายเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันก่อนจะกลับคำนะครับบอกว่าเลิกกันไปแล้วแหละฮะเมื่อกี้นี้ยังบอกเลยบอกว่าเพิ่งรู้จักกันนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะขอบวชทำใจที่อำเภอบึงโขงหลงส่วนเงินที่เหลือจะเปิดบัญชีโอนให้กับลูก1ล้านบาทนะครับนายมณิษฐ์ครับก็บอกให้เมียตัวเองเนี่ยรีบกลับมาทุกคนพร้อมให้อภัยอยู่แล้วนะครับส่วนอังคณารัตน์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณ 2-3 วันแล้วกันแล้วจะกลับไปเพราะว่าถ้ากลับไปตอนนี้กลัวโดนฆ่าต้องให้ตำรวจมาช่วยคุ้มครองด้วยนะครับมณิษฐ์ก็เลยโต้กลับไปบอกว่าจะฆ่าทำไมคนเรามันผิดพลาดกันได้นะส่วนที่ไปออกข่าวเนี่ยแค่บอกให้ตำรวจเนี่ยไประงับบัญชีเฉยๆลูกสาวก็พูดเสริมขึ้นมาครับบอกว่าก็แค่อยากจะตามตัวแม่กลับบ้านเท่านั้นเองอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคลิปเสียงสนทนานี้อีกสักรอบนึงฮะเจ้าคือไปแกงสันเมื่อเช้าวันนี้เราไปออกรายการโทรทัศน์โทรทัศน์เอ็นเขามาแกงผมไปว่าได้แกงนักข่าวตำรวจเขาแกงว่าอีกกันแล้วเมื่อเช้าก็ไปแกงหัดตำรวจจะจับข่อยอยู่นี่บอสเรียกไปแกงไหนระงับตำรวจบางทีไปพึ่งตาเขาเลยบางทีหาตำแหน่งว่ามึงอยู่ตรงไหนนี่ครับก็เหมือนจะจบแต่ไม่จบนะฮะคือสุดท้ายเนี่ยนางคณารัตน์ปิดเครื่องหนีติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคือตอนแรกก็เหมือนกับว่าพร้อมจะให้อภัยนะแล้วก็จะให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแต่พอปิดเครื่องติดต่อกันไม่ได้ทำให้นายมณิษฐ์ค่ะบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับเมียรักของตัวเองนางอังคณารัตน์ค่ะเพราะต้องการเงินก้อนที่เหลือคืนเราไปดูผังตัวละครหน่อยเพราะว่าครอบครัวนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคะคุณผู้ชมคะคุณอังคณารัตน์ค่ะมีชายคนรักอยู่3คนคนรักคนแรกคือสามีคนที่1นายมณิษฐ์ค่ะก็คือเจ้าของลอตเตอรี่นะคะที่บอกว่าให้เมียไปขึ้นเงินแล้วก็โอนเข้าบัญชีเมียทั้งหมดคบหาอยู่กินมาด้วยกันถึง26ปีมีลูกด้วยกัน3คนหลังจากนั้นนะคะผ่านเวลาไป10กว่าปีได้ตัวของนายมณิษฐ์ค่ะหย่าค่ะหย่าให้กับเมียของตัวเองไปจดทะเบียนสมรสกันกับสามีคนที่2ก็คือจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์ซึ่งสามีคนที่2ค่ะจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์ก็เป็นทหารนอกราชการแล้วก็คบหาอยู่กินมาด้วยกัน10กว่าปีและทั้ง3คนอยู่บ้านหลังเดียวกัน3คนผัวเมีย10กว่าปีที่ผ่านมารักใคร่กันดีช่วยกันทำมาหากินไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
และทั้งสองคนก็คิดว่าฝ่ายหญิงไม่น่าจะมีชายคนรักคนที่3ได้ไม่น่าจะกล้ามีแล้วแต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าโป๊ะมันก็แตกเนาะหลังจากถูกหวยรางวัลที่1ประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ได้เงินมา6ล้านบาทแล้วตัวของพี่มณิษฐ์อะค่ะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วไว้ใจเมียก็เลยให้ตัวของนางอังคณารัตน์ไปขึ้นเงินหักเงินเสร็จสับเรียบร้อยได้เงินเบ็ดเสร็จมาอยู่ที่5,970,000บาทจากนั้นฝ่ายหญิงประกาศชัดเจนเงินที่ได้อ่ะมันเป็นของเธอดูสิด้านหลังเนี่ยที่เขียนชื่ออังคณารัตน์นี่ก็คือชื่อของเธอที่สลักหลังลอตเตอรี่บัญชีก็เป็นบัญชีของเธอเองดังนั้นจะไปแจ้งความเพื่อที่จะอายัดบัญชีไม่ได้เนื่องจากว่าพี่มานิดเองไม่ใช่สามีที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใบทะเบียนสมรสดังนั้นค่ะพี่มานิดเองก็บอกว่าตัวของคุณอังคณารัตน์ทิ้งเงินเอาไว้ให้กับตัวเองเหมือนกันนะ1ล้านบาทเพราะณตอนนั้นน่ะเหมือนกับขอมาล้านหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปทำบุญอะไรแบบนี้ลูกชายคนโตได้เพียง 200,000 บาทและก็ต้องมีการใช้หนี้อีก 1,200,000 บาทและในวันที่14พฤศจิกายนนางอังคณารัตน์หายตัวไปพร้อมเงินที่เหลืออยู่ในบัญชี 2,970,000 บาทและก็คาดว่าหายไปกับผู้ชายคนใหม่คือสามีคนที่3ในความรู้สึกของสามี2คนแรกว่าน่าจะเป็นชายคนรักใหม่ชื่อว่านายวิทยาเพิ่งจะคบหากันได้แค่3เดือนเท่านั้นน้ำต้มผักยังว่าหวานหรือเปล่าเลยลืมคนรักที่คบกันมา20กว่าปีกับอีก10กว่าปีเพราะว่าคนรักใหม่3เดือนเท่านั้นค่ะพอติดต่อกลับไปก็อ้างว่าก็คนที่สลักชื่อหลังลอตเตอรี่ย่อมมีสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างแน่นอนจะโอนเงินให้นะกับลูกคนกลางอีก 500,000 ลูกคนเล็กเดี๋ยวจะให้ล้านหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยังไม่โอนนะคะแต่ส่วนแบ่งที่ได้ก่อนหน้านี้ก็มีแค่นายมณิษฐ์แล้วก็ลูกชายคนโตเท่านั้นที่ได้ไปด้านของนางอังคณารัตน์ก็โทรมาเคลียร์ค่ะตามคลิปอะค่ะก็อ้างว่าหนีไปเพราะก็โกรธลูกชายพูดจาไม่ดีใส่แม่แม่ก็เลยโกรธอะระหว่างรอด้วยความหวังก็กลายเป็นว่าเมียปิดโทรศัพท์มือถือหนีเลยมั่นใจว่าคงโดนหลอกอีกรอบนึงก็คงจะถ่วงเวลาคืนเงินหรือเปล่าตัดสินใจไปแจ้งความมาแหละครั้งนี้ยอมที่จะตัดใจแบบนี้เลยฟังเสียงพี่มณิษฐ์ค่ะต้องการเอาคืนเพราะว่าเขาไม่ซื่อต่อกฎหมายครับเพราะว่าเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยถ้าบริสุทธิ์ใจให้เปิดโทรศัพท์ตลอดใช่ครับให้คุยกันให้รู้เรื่องเพราะว่าผมก็กลัวตังค์เหมือนกันไม่ใช่ใช้ตังค์หมดแล้วค่อยกลับมาไม่เอาครับแบบนั้นไม่เอาอ้าวหลังจากนางอังคณารัตน์รู้ตัวว่าผัวแจ้งความแล้วนะครับเมื่อวานนี้ประมาณช่วง5ทุ่มเนี่ยก็ส่งข้อความแชทมาหาลูกสาวเลยครับบอกว่าน้องพูดไม่คิดถึงแม่หนูต้องอดทนนะลูกตอนนี้แม่ยังออกสู่สังคมไม่ได้หนูต้องอยู่ให้ได้นะสังคมกำลังจับตาแม่อยู่แม่รักหนูนะอีก2-3วันแม่จะกลับโอเคนะคะนะฮะก็เหมือนอินบ็อกไปหาลูกสาวขณะที่ด้านคดีความครับตำรวจสภ.ธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะเรียกสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3คนด้วยกันก็มีฝั่งของนายมณิษฐ์ผู้เสียหายนะครับพร้อมด้วยพี่ชายของเมียที่เดินทางไปที่กองสลากขึ้นเงินด้วยกันนะรวมไปถึงพ่อค้าขายลอตเตอรี่ครับที่ยืนยันบอกว่านายมณิษฐ์เนี่ยเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ไอ้ฉบับที่ถูกรางวัลที่1แน่นอนนะครับรวมไปถึงจะเรียกตัวนางอังคณารัตน์มาสอบสวนดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ด้วยนะฮะแต่ล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าอังคณารัตน์กลับบ้านแล้วนะครับนะครับก็คือมาบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายมณิษฐ์นะครับเพื่อที่จะคืนเงินที่เหลือประมาณเกือบ3ล้านบาทเศษๆนะครับนี่ครับอังคณารัตน์นะครับก็เดินทางเข้าไปพบตำรวจสภ.ธวัชบุรีครับเพื่อทำบันทึกข้อตกลงคืนเงินที่เหลือให้กับนายมณิษฐ์นะครับโดยข้อตกลงเนี่ยบอกว่าจะคืนเงินที่เหลือในบัญชีทั้งหมด3,100,000บาทนะครับโดยตกลงจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ลูกชายคนกลางที่เรียนอยู่ชั้นม .6 500,000 ซึ่งก็เขียนกำกับไว้บอกว่าลูกชายเนี่ยจะเบิกเงินได้ก็ต่อเมื่ออายุ25นะครับแล้วก็จะแบ่งเงินให้กับลูกสาวคนเล็กอายุ11ขวบเนี่ย1,600,000บาทแล้วก็เขียนกำกับไว้เช่นเดียวกันบอกว่าลูกสาวเนี่ยจะเบิกเงินก้อนนี้ได้นะครับก็ต่อเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปส่วนที่เหลืออีก1,600,000บาทก็เป็นของนายมณิษฐ์นั่นเองครับแล้วหลังจากคืนเงินก็ได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนนะครับให้บันทึกปากคำนะครับบอกว่าเธอเนี่ยจะขอแยกทางกับสามีฮะโดยหลังมอบเงินเสร็จเรียบร้อยครับนายมณิษฐ์เนี่ยต้องออกจากบ้านภายใน3วันและถ้าพบว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวในที่ดินของเธอเนี่ย
จะแจ้งความข้อหาบุกรุกทันทีฮะคือพูดง่ายๆว่ามาในครั้งนี้ไม่ได้มาคืนดีอะไรกันเลยมาเหมือนแบบว่าสะบั้นรักตัดขาดกันไปเลยนะแต่การจับมือครั้งนี้คือหยิกหลังกันป่ะก็น่าจะเหมือนว่าเป็นการจับมือเพื่อตกลงวันว่าอ่ะเงินคืนกันแล้วนะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จบๆกันไปอะไรประมาณแบบนั้นโอ้โหความรัก20กว่าปีนี่สะบั้นแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยแล้วมันยังมีเรื่องของทองรูปพรรณใช่ไหมทั้งสร้อยคอทองคำแล้วก็แหวนหนัก2บาทที่ตัวนายมณิชเคยซื้อให้อังคณารัตน์บอกว่าในเมื่อเลิกกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนให้ทั้งหมดเลยฮะไปฟังเสียงอังคณารัตน์นิดนึงครับก็คือระบุว่าให้ออกจากบ้านภายในวันก่อนแล้วจบกันได้ดีจบไม่ได้ดีตกลงกันได้ดีเป็นเรื่องข้อเจ็บผิดกันนะคะก็คือมันเป็นปัญหาครอบครัวเราก็เลยออกจากบ้านเพราะไม่อยากให้ไอ้มันมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนะคะก็เลยต้องหลบไปก่อนก็จะอยู่ค่ะก็คิดว่าสักสองสามวันจะกลับมาคุยกันใจเย็นใช่ไหมคะ มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เลยต้องจับเป็นด้วยยุติด้วยแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมาไกลเกินไปแล้วถ้าเขาจะกลับมาคืนดีกับเราเราจะเอาเขาอีกไหมต่อไปก็คงก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะไอ้ภาพที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ที่ทั้งคู่จับไม้จับมือกันคือไม่ได้กลับมารักกันอ่ะคือเหมือนเป็นการตกลงกันแต่ว่าคุณอังคณารัตน์ก็ยังบอกว่ามันเรื่องของอนาคตนะในอนาคตก็ไม่แน่บาดแผลตรงนี้มันหายไปแล้วก็อาจจะกลับมารักกันก็ได้ความรักกันนะรักมา20กว่าปีอ่ะคือพี่มณิชเป็นผู้ชายที่ดีนะใช่แต่ก็เรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครนะฮะเนี่ยฮะอังคณารัตน์บอกว่าถือว่าเรื่องนี้มันจบลงด้วยดีแล้วครับถ้าตกลงกันได้เรียบร้อยเนี่ยก็เดี๋ยวให้พี่มณิชเนี่ยมาถอนแจ้งความภายหลังนะครับตัวเธอเองเนี่ยก็จะขอดูแลลูกๆกันต่อไปแหละครับคืออย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้มันคล้ายๆเหมือนเป็นทุกขลาภจริงๆก็คืออ่ะถูกรางวัลที่1เนี่ยมันดีอยู่แล้วได้เงิน6ล้านน่ะแต่ทําไปทํามาเนี่ยไอ้ครอบครัวที่มันควรจะสุขสบายกับเงินที่ได้มาทําไปทํามาครอบครัวแตกกันไปเลยนะฮะค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสามีอีกคนนึงก็คือจ่าเทิดศักดิ์อ่ะบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วก็กลับมาหย่าด้วยหลังจากนั้นจะไปไหนก็ไปครั้งนี้พี่อังคณารัตน์อาจจะต้องสูญเสียผู้ชายที่รักพี่มากๆ2คนไปก็ได้เพราะว่าทุกขลาภที่มันเกิดขึ้นนี่แหละอยากถูกหวยมั้ยล่ะรางวัลที่1อ่ะมันเป็นทุกขลาภนะถูกก่อนก็ดีถูกก่อนแล้วค่อยมานั่งแก้ไขปัญหาทีหลังดีกว่าไหมก็ได้ไม่ถูกแล้วมันมีแต่ปัญหาถาโถมเข้ามาเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ได้อยู่ยังไงเราก็อยากจะมีทุกขลาภเนาะแต่ว่าอยากจะให้ใช้สติในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าคนที่ทุกข์ใจที่สุดน่าจะเป็นลูกๆนะคะใช่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง